สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้านะคะวันนี้วันที่10มิถุนายน2557วันนี้คุณผู้ชมค่ะอยู่กับคุณนิสาการกีตาเมคินและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะค่ะข่าวใหญ่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นข่าวที่สร้างความฮือฮาให้กับประชาชนในหลายๆพื้นที่เองนะคะเห็นจะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะในบริษัทปิโตรเคมีในเครือของ IRPC ที่จังหวัดระยองด้วยนะคะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ18นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้ชุมชนบริเวณนั้นก็เกิดเหตุวุ่นวายกันเล็กน้อยแล้วก็มีการอพยพชุมชนนะคะในระแวกของโรงงานเนี่ยออกมาด้วยนะคะแต่ว่าสาเหตุแล้วก็ต้นเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังไม่ทราบนะคะจะมีการตรวจสอบในช่วงเช้าๆวันนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแต่ที่สำคัญนะคะก็ยังโชคดีที่ไม่มีความเสียหายอะไรแล้วก็ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยค่ะค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้นะคะทีมข่าวบอกว่าบนท้องฟ้าของที่ระยองเนี่ยไม่มีเรื่องของกลุ่มควันแล้วเพราะว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่วันนี้ค่ะทาง IRPC เองน่าจะมีการแถลงความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสาเหตุถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมถึงแนวทางในการตรวจสอบเรื่องของจุดอื่นๆต่อไปเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดซ้ำอีกแต่ก่อนอื่นค่ะข่าวเช้าวันนี้มาดูเรื่องของการทำงานของคสช.กันก่อนต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของเรื่องใกล้ๆตัวคสช.ให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของการใช้น้ำมันต่างๆนะคะอย่างล่าสุดเองคสช.มีประกาศนะคะให้พระราชบัญญัติบางฉบับยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปถึงแม้ว่าจะสิ้นสุดรัฐธรรมนูญปี2550ไปแล้วโดยมีการออกคำสั่งค่ะตั้งแต่ฉบับที่54ถึง56ทับ2557ในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะทั้งนี้เพื่อที่จะบริหารแผนนโยบายพลังงานและมาตรการพลังงานของประเทศเพื่อสามารถที่จะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพไปติดตามรายละเอียดจากรายงานกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมคณะทำงาน18ตำแหน่งอาทิหัวหน้าคสช.เป็นประธานกรรมการรองหัวหน้าคสช.หรือหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเป็นรองประธานรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.และปลัดกระทรวงต่างๆเป็นกรรมการโดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีหน้าที่เสนอแนะนโยบายความเห็นทางด้านพลังงานและการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานรวมไปถึงกำหนดราคาและอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าคสช.มอบหมายนอกจากนี้คสช.ยังมีประกาศฉบับที่55ทับ2557มอบหมายให้รองหัวหน้าคสช.เป็นประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและปลัดกระทรวงต่างๆเป็นคณะทำงานรวม11คนกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางในการกำกับนโยบายการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศให้มีความเหมาะสมและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานรวมทั้งยังมีคำสั่งที่56ทับ2557แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้การบริหารงานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานโดยให้เลขาธิการคสช.เป็นประธานกรรมการมีกรรมการทั้งหมด13คนอาทิปลัดบัญชีทหารบกปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงพลังงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีประกาศฉบับที่57ทับ2557ให้พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไปได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.และพระราชบัญญัติพรรคการเมืองแต่เงื่อนไขให้งดเว้นการเลือกตั้งส.ส.การเลือกตั้งและการสรรหาส.ว.ไว้เป็นการชั่วคราวรวมถึงห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วดำเนินการประชุมหรือดำเนินกิจการใดๆในทางการเมืองและการดำเนินการเพื่อการจัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมืองให้ระงับไว้เป็นการชั่วคราวและให้พรบ.ประชามติพุทธศักราช2552มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องต่อไป